ราจะมาทำเจลล้างมือกันนะฮะด้วยวิธีที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากมากนะฮะประชาชนทั่วไปก็สามารถเตรียมใช้ได้เองนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำส่วนประกอบก่อนนะฮะของสูตรเจลล้างมือของเราเริ่มต้นนะฮะเราจะมีแอลกอฮอล์ 95% นะฮะซึ่งอันนี้ก็คือใช้ในการฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับมีน้ำสะอาดนะครับอาจจะใช้น้ำกรองหรือน้ำต้มสุกแล้วนะครับสำหรับการเตรียมเจลล้างมือสิ่งสำคัญของการทำเจลล้างมือก็คือสารก่อเจลนะฮะในที่นี้เนี่ยเราจะใช้คาร์โบพอลเป็นตัวสร้างเจลขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใส่ไตรเอทานอลามีนนะฮะแล้วก็มีกีเซอรีนนะฮะอันนี้จะเป็นสูตรจากการค้นคว้าวิจัยของเรานะครับซึ่งบางส่วนประกอบถ้าประชาชนทำจริงอ่ะอาจจะไม่ต้องครบตามนี้ก็ได้นะฮะแต่เนื่องจากเราเป็นสูตรมาตรฐานเดี๋ยวจะให้ทีมงานเริ่มสาธิตเลยนะครับว่าการผสมสัดส่วนนะครับได้แยกได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเก้าอี้ให้ด้วยนะคะทีมงานช่วยเล่นเก้าอี้ให้หน่อยค่ะอันนี้ครับซี่ขั้นตอนที่1แล้วก็คือเราจะทำในการผลิตเจลนะฮะเราจะละลายคาร์โบพอลนะฮะกับน้ำสะอาดที่เราเตรียมนะครับสูตรที่เตรียมมาวันนี้เนี่ยก็จะสำหรับเตรียมเจลได้500กรัมนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับในภาชนะอันนี้องค์ประกอบก็ช่างมาเรียบร้อยนะฮะพร้อมทำได้เลยหลังจากนั้นนะฮะเทคาร์โบพอลลงไปนะครับในน้ำสะอาดของเราค่อยๆเทนะครับแล้วก็ค่อยๆกวนให้เข้ากันให้ดีขณะที่คาร์โบพอลลงไปเจอกับน้ำสะอาดเนี่ยมันก็จะก่อตัวเป็นเจลขึ้นนะครับที่สำคัญคือเรากวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดการฟอร์มเป็นเนื้อเจลที่สม่ำเสมอนะครับถ้ากวนไม่ดีก็อาจจะเป็นวุ้นเหมือนเม็ดแมงลักอะไรเงี้ยครับเราต้องคนให้สม่ำเสมอท่านจะเห็นว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับตัวประกอบหลักจริงๆสำคัญที่สุดก็คือตัวแอลกอฮอล์ 95% และน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดเนี่ยจะเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกก็ได้ตัวหลักนี่คือ2ตัวแต่ถ้าท่านมีคาร์โบพอลนะครับหรือว่าไตรเอทานอลามีนเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ดีขึ้นเพราะอย่างไตรเอทานอลามีนเนี่ยเป็นตัวปรับ pH นะครับให้เหมาะสมกับผิวหนังส่วนคาร์โบพอลเนี่ยเป็นสารที่ให้เกิดความเจลเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าเกิดเรียนว่าไม่มีจริงๆนะครับสมมติมีอยู่แค่2ตัวหลักที่ต้องมีคือ 95% แอลกอฮอล์และน้ำนะครับน้ำสะอาดเวลาเราผสมหลักง่ายๆเลยคือแอลกอฮอล์7ส่วนน้ำ3ส่วนถ้า1แก้วเนี่ยเราลองผสมก็คือแอลกอฮอล์ประมาณค่อนแก้วนะครับบวกน้ำเติมเข้าไปอีกประมาณ2ใน3 1ใน3แอลกอฮอล์ประมาณ2ใน3ใกล้เคียงนี้นะครับก็จะเป็นเจลล้างมือแบบที่เราผลิตได้เองนะครับใช้2ตัวหลักแต่ถ้ามีสารเติมเข้ามาก็จะเกิดความชุ่มชื้นเกิดความลักษณะก่อเป็นเจลเหมือนดังที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการนะครับผมเรียนว่าถ้าท่านทำแบบนี้ง่ายๆแอลกอฮอล์บวกน้ำแล้วอาจจะใช้สารท่านสื่อมวลชนผู้หญิงจะใช้พวกเวลาสารที่ทำให้มือชุ่มชื้นผิวหนังชุ่มชื้นเนี่ยอยู่แล้ว
วกนี้ก็ใช้ประกอบได้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับรวมถึงเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ครับตอนนี้ก็ในบีเกอร์เราก็เริ่มฟอร์มเป็นเจลแล้วนะครับก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆกวนให้เข้ากันดีนะครับว่าวิธีการทำจะไม่ยุ่งยากเลยนะครับตามมาตรฐานที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับจะทำได้ค่อนข้างสะดวกมากครับตอนนี้เริ่มก่อตัวเป็นเจลล้างมือที่เราใช้กันแล้วนะครับคุณจะมาลองใช้ล้างมือดูก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจลเรียบร้อยแล้วต้องลองโชว์สิครับโชว์ได้เลยทางนักวิทยาศาสตร์แพทย์โชว์ขึ้นมาแล้วครับเป็นมะกอกเป็นเจลแล้วเริ่มฟอร์มเป็นเจลนะฮะครับก็ให้เขาทิ้งเวลาในการให้เขากระจายตัวสักนิดหนึ่งนะครับครับเห็นว่าวิธีการไม่ยุ่งยากนะครับเน้นอีกครั้งนะครับแอลกอฮอล์ 75% ประมาณ1ใน3ส่วนไอ้ประมาณ2ใน3ส่วนแล้วก็น้ำสะอาด1ใน3ส่วนนะครับ2ใน3บวก1ใน3นะครับก็จะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเจลล้างมือที่มีประสิทธิภาพ95% 2ใน3ส่วนประมาณ 70% นะครับแต่ถ้าอธิบายเป็น2ใน3นี่จะง่ายผสมสัดส่วน 95% ครับแอลกอฮอล์เป็น 95% นะครับนะครับเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่สร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับท่านจะมาลองใช้เจลของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้นะครับพวกนี้ติดเรียนว่าอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีในท้องตลาดอยู่แล้วหาซื้อได้ 95% เหมือนกันครับขอให้เป็นแอลกอฮอล์ 95% นะครับส่วนประกอบอีก3อย่างเนี่ยขอเชิญทางกรมวิทย์ช่วยอธิบายนะครับคาร์โบพอลเนี่ยก็มีขายตามร้านเภสัชเคมีพันทั่วไปครับมันจะมีแหล่งซึ่งหาไม่ยากเพราะว่ามันเป็นสารมาตรฐานทั่วไปนะครับครับคือแต่ว่าถ้าเรามีทุนทรัพย์เยอะหน่อยก็อาจจะใช้ตัวอื่นๆก็ได้เช่น ABC หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นสูตรที่ตัวคาร์โบพอลเนี่ยต้นทุนต่ำอยู่แล้วครับต้องเรียนว่าถ้าหลักง่ายๆที่พี่น้องประชาชนที่เข้าใจก็คือสารก่อให้เป็นเจลนะครับเวลาไปซื้อสารเคมีส่วนประกอบเข้าไปก็ใช้ไม่มากนะครับประมาณ 10%แต่แนะนำนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงที่เป็นที่แอลกอฮอล์95% 2ใน3ส่วนน้ำสะอาด1ใน3ส่วนเข้าใจนะครับเช่นครับอันนั้นก็ฆ่าเชื้อได้ครับตามคุณภาพก็คือฆ่าเชื้อได้นะครับถ้าเป็น 70% เราอาจจะผสมในสัดส่วนที่มากหน่อยการใช้น้ำก็เพื่อเจือจางนะครับได้ครับได้ขอให้ท่านล้างมือเท่านั้นนะครับ